เตือนภัยกันต่อคุณผู้ชมเรื่องของแกล้ง call center ในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะจริงๆนะแล้วก็มีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยก็แทบจะตามกันไม่ทันแต่ว่าถ้ามีข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบจะได้รู้ตัวก่อนนะคะอย่างเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแอบอ้างกันอีกแล้วค่ะคและจะบอกว่าแกลง call center เ,เขาไม่รู้ไปรู้ข้อมูลมาได้อย่างไรอย่างผู้เสียหายรายล่าสุดเนี่ยเ,เขาไปทําธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะและเขาก็โทรศัพท์เข้ามา ในส่วนของผู้เสียหายแล้วรู้ข้อมูลอะไรต่างๆหมดเลยนะคะเลขที่ของที่ดินอะไรต่างๆไม่รู้ว่าไปรู้ข้อมูลมาได้ยังไงผมเคยเจอนะเรื่องของที่ดินเนี่ยเจอกับตัวเองเลยโทรมาแล้วบอกว่าโทรมาจากกรมที่ดินนี่แหละเลขที่ดินเลขที่เท่านี้เท่านี้ไหมอยู่ที่นี้เะเลขที่ดินเราจำไม่ได้หรอกฉนดเราที่ดินจะไม่ได้แต่รู้ว่าอ้าวบอกถูกฮะตำบลถูกอำเภอถูกจังหวัดถูกที่เรามีที่ดินอยู่คือยังไงแล้วต้องไปยังไงต่อก็พยายามฟังอยู่พักหนึ่ง อ๋อคือมีปัญหาในเรื่องของการโอนเรื่องของภาษีที่ดินโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปที่ดินเองจบวางอันนี้คือกับตัวเองนะคือมันมีเคยมีข่าวบอว่อยๆว่าเอ๊เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะว่างมากขนาดนั้นหรอที่จะโทรหาคนที่มีปัญหาทำไมเขาไม่ส่งเป็นเอกสารมาส่วนตัวที่คิดแบบนี้นะใช่ค่ะคือขั้นตอนแรกเขาจะโทรศัพท์มาก่อนแล้วบอกข้อ,อมูลส่วนตัวของเรารวมไปจนถึงข้อมูลที่ดินของเราคือถ้าใครไม่เอ๊ะ S 1> <S 1> ไม่สงสัยก็อาจจะถูกหลอกได้พอคุยกันไปคุยกันมาแล้วบางคนก็คิดว่าเออเป็นคงเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินจริงๆอย่า้เยอะจรงิงนะใช่คะ่ะคนทีข้อมูลหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหนเหมือนกันนะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราค่ะบอกว่าให้แอดนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดไลน์ใช่ค่ะเอามาเป็นสเต็ปเลยนะคะแล้วเขาจะใช้ชื่อบัญชีค่ะที่มีโลโก้ของกรมที่ดินเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นโลโก้ของกรมที่ดินเหมือนจริงค่ะต่อมาเขาจะส่งลิงก์ค่ะ ให้มีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆเขาบอกว่าเป็นข้อมูลของกรมที่ดินนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของปลอมนะคะทีนี้พอเข้าระบบกันไปแล้วนะคะแล้วก็จะแจ้งให้ผู้เสียหายเนี่ยกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆไปเรื่อยๆ1 2 3 4นะคะแล้วก็จะหลอกให้เราเนี่ยส่งรหัสผ่านต่อไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ยังบอกให้เราสแกนใบหน้าด้วยนะคะพอสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วค่ะดำเนินการต่อไปคืออะไรรู้ไหมคะตัดสายทิ้งเนี่ยทันทีอ่ะสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้นะคะบอกว่าเงินน่อยู่ดีมันหายไปจากบัญชีได้ยังไงก็ไม่รู้อ้าวก็นี่ไงสแกนใบหน้ารหัสผ่านก็ให้ถูกไหมสแกนใบหน้าก็มีเพราะระหว่างที่เราทํากับลิงก์เขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องอีกเครื่องดนึงที่จะอ้าวนี่ไงข้อมูลกรอกเข้ามาป้อนเข้ามาได้ครบไงถูกไหมสแกนใบหน้าก็มีแล้วนี่ในการที่จะโอนเงิน แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเกินห้าหมื่นต้องสแกนไปนะ<ช>นี่ไง,ไง <laughs> ผมไม่ใช่เลยทีนี้ตอนนั้นเนี่ย <laughs> มันไม่ได้รู้สึกเอะใจไงพี่ไม่เอะเลยเหรอไม่เอะเลยค่ะทีนี้ผู้เสียหายสูญไปค่ะกว่าสองล้านบาทดีเดียวนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมันเตือนกันต่อทางกรมที่ดินบอกเลยนะคะว่าย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของกรมที่ดินเนี่ยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ ท่านใดโทรไปหาพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อไปขอแอดไลน์อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะอาจจะถูกหลอกดูดเงินจากบัญชีได้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะไม่โทรไปหาพี่น้องประชาชนเพื่อขอแอดไลน์หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่โทรหาค่ะนะเพราะออว่าเขาน่าจะยุ่งนะเคยไปที่ดินเนี่ยบางทีไปแต่เช้าเย็นยังไม่เสร็จรอแล้วรออีกนะ จ้า <im itation> ทีค่คงไม่ว่างขนาดนั้นนะ,ะคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของประเด็นที่มิจฉาชีพปลอมเป็นกรมที่ดินเนี่ยมันมีหลายประเด็นแล้วนะ,ะผู้ประกาศข่าวบางช่องก็เจอซึ่งก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนิดหนึ่งนะในการติดใจและเริ่มเอ๊ะในเรื่องของหน่วยงานราชการต่างๆโทรมาย้ำนะหน่วยงานราชการเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นในการจะโทรมาแต่ที่เราก็เอ๊ะต่อนะแล้วรู้ได้ยังไงข้อมูลของเราะ อ,อย่างเราเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจะโทรติดต่อหน่วยง,งานราชการเน่คุณผู้ชมโทรยากไหมล่ะยากสิเออและการที่เขาจะโทรหาเราก็ลองลอง,ลองคิดไตร่ตรองกันออสักนิดหนึ่งอ่ะนะคะออทีนี้เหตุการณ์มันเกิดเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีผู้เสียหายเป็นนักธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเดินทางไปติดต่อเรื่องของที่ดินในพื้นที่ที่อำเภอระโนจังหวัดสงขลานะคะหลังจากที่เดินทางกลับในพื้นที่ภูเก็ตปรากฏว่าค่ะ มีมิจฉาชีพโทรหาผู้เสียหายไงโดยอ้างบอกว่าติดต่อจากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสงขรานะหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของผู้เสียหายได้ครบถ้วนเลยค่ะผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินตัวจริงที่โทรมาค่ะกับก็อย่างว่านะคือบอกซะทุกอย่างบอกหมดทุกอย่างแล้วละเอียดแล้วก็ถูกต้องด้วยเนี่ยนะครับก็ เอาเป็นว่าคือหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งให้ผู้เสียหายได้เพิ่มลาย ID โดยใช้บัญชีชื่อนะครับในเรื่องของเป็น d o l 4 2 1นะครับมีโลโก้ของกรมที่ดินเหมือนของจริงเลยนะคือจริงๆแล้วเราก็มไม่รู้นะว่ากรมที่ดิน โลโก้เขายังไงนะเชอรี่นะฮะคือผู้มิจฉาชีพเขาอ้างว่าส่งเอกสารให้ผู้เสียหายปรับปรุงข้อมูลข,ของที่ดินแปลงใหม่นะตั้งแต่เดืนอนมิถุนายนแต่ว่ายังไม่รับเอกสารใดๆติดต่อกลับมาเลยเนี่ยนะครับก็เลยได้แจ้งว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพิ่มลาย ID เข้าไปค่ะแอดเลขบัญชีหร,รือว่าในส่วนของบัญชีก็คือ DOL. 4 2 1เนี่ยโลโก้เหมือนเลยของกรมที่ดินนะครับส่งลิงก์มาให้ดาวน์โหลดแอปของกรมที่ดินปลอม ซึ่งเป็นแอปสำหรับควบคุมอุปกรณ์ทางไกลแล้วก็แจ้งผู้เสียหายเขาจะมีขั้นตอนนะอะ่ลงชื่อวัน<ะ>เดือนปีเกิดเลขประจําตัวบัตรประชาชนรหัสผ่านะอะไรต่างๆเนี่ยสแกนใบหน้าหลายครั้งจนกระทั่งมิจฉาชีพว่าอะเสร็จแล้วนะแล้วก็ตัดสายทิ้งทันทีหลังจากวางสายครับเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปดูบัญชีในไลน์ที่เคยพูดคุยกับมิจฉาชีพก็ปรากฏว่าเอ้ย เก่งนะเกลี้ยงเลยนะค่ะมิรฉาชีพเนี่ยทำงานได้ไวมากหลังจากคุยสนทนาเสร็จปุ๊บพอจะกลับไปดูไอ้ที่เราเคยแชทคุยกันมาข้อมูลเนี่ยลบเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมครับหายเกลี้ยงแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบยอดเงินในแอปธนาคารปรากฏว่าเงินหายจากธนาคาร3บัญชีรวมๆกันเนี่ยสองล้านเจ็ดหบาทจึงได้เข้าแจ้งความ ผ่านระบบรับแจ้งออนไลน์นะครับ www.thaipoliceonline.go.th t h ครับและอยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะยังไงเรื่องของแจ้งความออนไลน์มันก็มีแกงมิจฉาชีพหลอกลวงอีกเช่นเดียวกันใช่ค่ะอันนี้ต้องระวังระวังทุกสิ่งทุกอย่างอะแบบนี้ก็แล้วกันเชื่อเชื่อตรงไหนได้บางทีตอนนี้เราแวงระแวงเหมือนในการใช้เรื่องของความเจริญของเทคโนโลยีพวกโซเชียลหนึ่งเนี้ยใช่ก็อย่างบริษัทเก่าพี่การบินไทยอ่ะเพจจริงเพจปลอมอะาปรากฏว่าเพจจริงมีผู้ติดตามน้อยกว่าเพจปลอมอีกเสียด้วยซ้ํา และภาพที่โพสต์อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันบเพจจริงที่เขาได้มีการเผยแพร่เอาไว้ในโซเชียลมีเดียนะคะทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแหละคะ่ะทางตํารวจไซเบอร์เขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถค่ะขออานาจศาลออกหมายจับผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องได้หลาย,ยรายโดยพบว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหาของขบวนการดังกล่าวค่ะเขาจะทำหน้าที่ก็คือเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินต่อจากบัญชีม้าแถวที่หนึ่งนะคะแสดงว่าบัญชีม้ามีหลายทอดนะ เพื่อใช้ในการอำพรางเส้นทางการเงินโดยได้หลบหนีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทางตำรวจไซเบอร์จึงนำกำลังเข้าจับคุมนายจิรศักดิ์อายุ22ปีตามหมายจับของสารจังหวัดภูเก็ตก็ควบคุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนทางหลวง44หลักกิโลเมตรที่125อำเภอการจนดิตเบื้องต้นเนี่ยคือผู้ต้องหารับสารภาพาบอกว่าเคยมีเพื่อนนะแนะนำบอกว่าให้ติดต่อผู้ใช้ เพจ Facebook รายหนึ่งเพื่อเสนอรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารในะราคา500บาทจะมีการนำตัวส่งพนังกงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะอย่างช่วงนี้ค่ะเตือนภัยกันหน่อยจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยถูกมิจฉาชีพจำนวนมากทีเดียวหลอกลวงนะคะคโดยเฉพาะกรมที่ดินเพราะฉะนั้นเตือนภัยกันเลยค่ะขอแจ้งเตือนเลยนะคะว่ากลโกลงแก๊งมิจฉาชีพหลอกดูดเงินกลมที่ดินจะไม่มีการโทรไปหาประชาชนอย่างเด็ดขาด หรือโทรไปก็จะไม่มีการขอแอดไลน์เพิ่มเป็นเพื่อนและกรมที่ดินไม่มีหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะย้ํากันก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินเวลาเรามีที่ดินเขาจะมีจดหมายมาเราก็ดูเอ้ยมันไม่ใช่กรมที่ดินนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพโทรมาบอกว่าคุณยังไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินเลยนะ รู้ไว้เลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะคะหรือว่าเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างอันนี้ไม่ใช่จากกลมที่ดินอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเจอแบบนี้ให้คิดเสมอว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะก็ขอให้โทรไปที่เบอร์02หมายเลขเนี่ยอยู่ที่หน้าจออาจจะอยู่ด้านล่างสักนิดหนึ่งนะคะ1 2 1 4 1 5555หรือโทรไปได้ที่หมายเลข1441ค่ะของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะระวังนะคะเจ้าหน้าที่ไม่โทรไปหาพี่น้องประชาชนอ,อย่างเด็ดค่ะถ้าโทรมาแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะจุดสังเกตอ,อีกอย่างหนึ่งนะที่มผมเคยโดนอย่างเมื่อสุกที่แล้วสองสุกที่แล้วที่โดนไปสสายด้วยกันน,นะเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยพี่ๆรักผมมากเลยช่วงสุกที่ผ่านมา โทรไปในแบงค์บางแบงค์ที่ว่าเอ๊ะคุณสมัครไปเครดิตไว้แล้วและเพิ่งอนุมัตินะโอ้โหเราไม่เคยมีธุรกรรมกับธนาคารนี่นานมาก<า>เขาถาม c เซเ็ center ถาม,มคําเดียวว่าเขาโทรใช้เบอร์อะไรคะแล้วว่าอ,อ๋อใช้เบอร์มือถือครับนั้นคงไม่ใช่ธนาคารจะโทรโดยเบอร์0ูนที่เป็นเบอร์อตองของธนาคารนั้นๆเท่านั้น<า>แต่ละแบงค์เขาก็จะมีเบอร์ที่เลขเหมือนกันใช่ไหมเจ็ด<ช>หลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือนั่นแหละเขาบอกว่าจะโทรแค่0ูนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็น่าจะใช้เบอร์ศูนย์สองที่เป็นหน่วยงานของรัฐหมเอออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้นะให้ระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะครับลองดูแล้วกันนะ